บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการกำลังใจนะครับจากอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะของเรานะพี่น้องครับยากำลังใจของเราที่มีมั้งแต่ EP 1นะฮะหลายๆท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าชื่นชอบแล้วก็ฟังอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฟังอยู่บ่อยครั้งนะฮะเพื่อเป็นการเพิ่มนะฮะเป็นการให้กำลังใจตัวเองหรือว่าปลุกจิตวิญญาณอีหม่านของตัวเองนะครับเช่นเคยครับพี่น้องครับวันนี้แน่นอนฮะพกยามาผมก็อาจจะเป็นคนเป็นเภสัชและกันคนจ่ายก็ต้องอยู่กับคู่กับคุณหมอแน่นอนครับท่านอาจารย์ยาซีนสลักเพชรอยู่ข้างผมแล้วครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอามะติฮิตะติมุศอลิฮาตวัสศอลาตุวัสสลามุอะลามัลลานบีบะอ์ดะวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอร็อบบิยัสซิรวะลาตุอัสซิรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตายินดีความเมตตาบารมีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านและวันนี้เอาคู่สนทนาครับผมนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์สวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับสวัสดีครับโอ้โหก็แน่นอนฮะผมก็แวะเวียนมาเติมยาไปบ่อยหน่อยนะฮะยินดีด้วยความยินดีเลยครับและอย่างมาในครั้งนี้เนี่ยผมตั้งใจมาเลยด้วยกับการที่พอมีโอกาสได้เวลากลับไปได้ไปเจอเพื่อนฝูงพรรคพวกนะฮะหรือว่าได้คิดได้นึกเราก็อยากจะมาพูดคุยกับอาจารย์อีกซึ่งวันนี้นะพี่น้องครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจารย์ครับก็เคยผ่านมาผมเชื่อว่าเราในฐานะมนุษย์นะครับผมเองคนนึงนะฮะก็เคยผ่านมาของคำว่าผิดพลาดผิดพลาดทำผิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอาจารย์ในเรื่องราวของอดีตที่บางเรื่องก็ควรจะจดจำแต่บางเรื่องก็ไม่อยากจดจำเท่าไหร่ครับอาจารย์กับเรื่องราวความผิดในอดีตตรงนี้ครับอาจารย์ก็เลยอยากจะให้อาจารย์ได้พูดคุยในประเด็นของในอดีตที่อาจจะไม่สวยหรูเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับเรื่องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับเรื่องของอดีตครับมันเป็นเรื่องที่มันส่งผลกับเราในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ส่งผลในอนาคตกับเราด้วยนะครับครับถ้าหากว่าเราเนี่ยฮะจมปักอยู่กับอดีตแล้วก็มีปัญหาอยู่กับอดีตไม่นำอดีตมาเป็นบทเรียนไม่นำอดีตมาปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบันนี้พี่น้องครับมันก็จะทำให้เรานั้นขาดทุนมันจะทำให้เรานั้นขาดโอกาสที่จะได้รับความดีเพราะว่าทุกคนมีอดีตนะฮะอดีตที่น่าจดจำและอดีตที่ไม่น่าจดจำใช่เลยครับอาจารย์ครับนี่อดีตน่าจดจำแล้วเราเก็บเอาไว้อดีตที่ไม่น่าจดจำหลายคนบอกว่าให้มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยแต่ถ้าหากว่าเรารู้เรื่องราวเรามีรู้เทคนิคเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตนะฮะเปลี่ยนแปลงอดีตที่เจ็บปวดนะฮะให้กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีกับเราได้เรามีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันนะได้ครับผมอยากจะให้ดูอดีตของบรรดาซอฮาบะห์ครับอาจารย์ปูมของบรรดาซอฮาบะห์หลายท่านนะครับเป็นอดีตที่ไม่น่าจดจำเรามาดูซอฮาบะห์อันดับ2คนที่เป็นรองอบูบักรคือท่านอุมัรอุมัรคอตตอบอดีตของท่านไม่น่าจดจำเลยใช่ไหมครับโอ้โหที่ซอฮาบะห์นะพี่น้องใช่ฮะอดีตที่มีความป่าเถื่อนอดีตที่เป็นอันตรพาลครับอดีตที่มีความโหดร้ายครับแต่นั่นพอท่านได้รับยาปรับปรุงแก้ไขอดีตที่ไม่ดีกลับกลายเป็นพลังก่อให้เกิดในสิ่งที่ดีดังนั้นทุกคนมีอดีตทุกคนมีเรื่องราวต่างๆนะครับที่ไม่น่าจดจำแต่ถ้าหากว่าเรานำอดีตนั้นมาปรับปรุงมาแก้ไขมาเป็นบทเรียนไม่ให้ผิดซ้ำซ้อนครับแล้วก็ให้เป็นบทเรียนกับเรานำอดีตนั้นมาต่อเติมในสิ่งที่ดีๆมุมมองในสิ่งที่ดีมันจะเป็นประสบการณ์อันดีงามให้กับเราเพราะว่าในการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเรารู้ทฤษฎีมันได้ทฤษฎีมาในส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้กับจริงๆปฏิบัติด้วยครับสิบปากว่าไม่เท่ากับมือทำใช่ไหมฮะได้สัมผัสกันเองเนี่ยมันจะเป็นวิธีทางที่จะทำให้เรานั้นเกิดความลึกซึ้งมีความกินใจนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้เหมือนบรรดาซอฮาบะห์ที่เปลี่ยนแปลงครับแสดงว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาอย่างท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยครับพี่น้องครับจริงๆแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยอาจารย์แค่หยิบเป็นบางเรื่องนะฮะของท่านอุมัรเองเนี่ยคือหลายเหตุการณ์ที่ท่านเองนี่โอ้โหถ้าใครได้ยินเรื่องราวเนี่ยอาจจะไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากคบด้วยแต่สิ่งนึงที่ได้เห็นอย่างที่ฟังอาจารย์ดูเนี่ยหนึ่งฮะพอวันนึงที่เราเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยเรากับกายมีพลังท่านอุมัรเองก็มีพลังที่จะกลับมาเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยใช่ฮะและพร้อมทำงานศาสนามากขึ้นโอ้ใช่ฮะใช่โดยใช้อดีตที่ไม่น่าจดจำต่างๆเหล่านั้นมาเป็นสิ่งที่ผลักดันบางใช้บางครั้งอุปนิสัยลักษณะที่ไม่ดีงามที่เป็นเรื่องของอดีตแต่พอมาได้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับให้อยู่กับร่องอยู่กับรอย
ครับก็นำไอ้สิ่งอดีตที่มันไม่น่าจดจำมาเหล่านั้นนะฮะมาสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ดีผมยกตัวอย่างเป็นนะครับในลักษณะนิสัยของท่านของท่านอุมาบินคอตอฟเนี่ยก็รู้นิสัยของท่านเป็นคนที่ห้าวเป็นคนดุดันนะครับแต่พอท่านได้มีอิสลามครับได้มีอีมานได้รู้จักคำว่าอีมานคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮเป็นอย่างไรเป็นนะครับท่านอุมาบินคอตอฟกับนำสิ่งที่มีอยู่นั้นมันปรับเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชันที่เป็นอิสลามเป็นเวอร์ชันที่มีความสำเร็จเป็นเวอร์ชันที่นำความดีมาสู่โลกอิสลามอาจารย์ผมถามนิดนึงนะครับในเมื่อในยุคท่านนบีเองหรือยุคบรรดาเราซอฮาบะห์นะครับครับเมื่อคนหนึ่งคนใดที่เคยทำผิดพลาดในอดีตครับแล้วเขาคนนั้นนะครับหันกลับมาพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองหันกลับมาสู่ในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยฮะบรรดาเราซอฮาบะห์เนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างกับกลุ่มคนเหล่านี้ฮะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยท่านนบีเองด้วยครับตัวบรรดาซอฮาบะห์เองเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูท่านนบีเองนะครับท่านก็จะให้โอกาสนะครับท่านจะไม่ถือนะยกตัวอย่างง่ายๆในวันที่ท่านพิชิตนครมักกะฮ์ได้คนที่เป็นศัตรูกับท่านใช่มั้ยคนที่กลั่นแกล้งท่านคนที่เคยแม้แต่สังหารท่านครับมากมายครับรวมตัวกันหลายคนตระหนกตกใจครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะจัดการอย่างไรแต่สิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอ่ยมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลดล็อกและสิ่งหลายอย่างความตระหนกตกใจที่อยู่ในหัวใจของบรรดาชาวมักกะฮ์อินฮาบูว่าอันจุมตัวเราก็ท่านไปเถอะจะไปก็ไปท่านได้รับการปลดปล่อยฉันไม่ถือสาฉันไม่เอาไม่ติดใจในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาฉันให้อภัยให้ในอดีตที่ไม่ดีใช่ไหมคือเท่ากับว่านั่นหมายความว่าคือให้อภัยทุกอย่างให้อภัยทุกอย่างไม่ล้างแค้นใช่ครับแล้วที่สำคัญคือไม่มีใครที่หยิบเรื่องราวในอดีตมาพูดถึงอย่างเคสของท่านอุมัรมันก็ตอบที่ซอฮาบะห์ไม่เคยเอาเรื่องความผิดของท่านอุมัรในอดีตมาตอกย้ำมาซ้ำเติมมาให้รู้สึกไม่จำแผลตัวเองอะไรอย่างนี้ไม่ฮะมันจะมีอยู่เคสนึงเป็นกิสซอเรื่องเล่าของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องนี้เป็นน้องครับกับคนที่ทำความผิดมากมายครับอาจารย์ผิดมากเลยฮะผิดคือคนเนี้ยเขามีหน้าที่เป็นดูแลสุสานนะครับครั้งหนึ่งดูแลสุสานบางคนไปฝังมายัดครับเขาก็จะไปขโมยเสื้อผ้าผมไม่เคยได้ยินเลยไปขโมยมานะฮะครับวันหนึ่งนะครับคนฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นสตรีนะครับแล้วนี่คนๆนี้ก็จะไปขโมยพอไปขโมยเสื้อผ้าแล้วคนที่เป็นมายัดที่เป็นสตรีที่สวยงามก็จะทำไม่ดีมีร้ายกับเธออัลเลาะห์ให้เธอพูดออกมาว่าท่านจะทำกับฉันไม่อายอัลเลาะห์หรือมันทำให้คนๆนั้นนะฮะที่มีความแบบเป็นความผิดมากเลยตระหนกตกใจหนีวิ่งออกมามาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาปรารภกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันทำความผิดมากแล้วท่านรอซูลถามว่าความผิดของท่านกับความผิดของดุนของโลกเนี่ยของดุนยาของจักรวาลเนี่ยอะไรใหญ่กว่ากันความผิดของผมใหญ่กว่านบีบอกอัลเล่ามาสิพอเล่ามาฟังว่าตนเองมีอาชีพขโมยผ้ากับฟันเสร็จแล้วจะทำซีนากับมายัดท่านรอซูลุลลอฮ์โมโหมีความรู้สึกโมโหเหมือนว่ามันผิดมากเหมือนจะไม่มีสิ่งที่อภัยให้แล้วก็ตะเพิดผู้นี้ตะเพิด ชายคนนี้ไปบอกเอาว่าไม่รับยังไงไม่รับคุณเจ้าเนี่ยผิดมากเลยชายผู้นี้ดูความตระหนกตกใจแล้วกลัวว่ามันเป็นความผิดที่มันยิ่งใหญ่มากแต่ตนเองตัวตนเองมีความรู้สึกอย่างสำนึกผิดออกไปแล้วเสร็จแล้วนั้นไปเหมือนว่าอกแตกตายก็คือว่าเสียชีวิตเพราะความตระหนกเพราะความกลัวในความผิดอยากจะทำความดีมีวะฮีมาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าในความผิดของชายคนนี้กับเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์และความเมตตาของว่าใครอะไรใหญ่กว่ากันซึ่งเป็นสิ่งที่มาตำหนิท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันแม้มนุษย์จะผิดในอดีตเนี่ยจะผิดอย่างระดับใดก็ตามแต่สำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเป็นเรื่องเล็กขอให้ได้รู้สึกได้นำปัจจุบันเนี่ยกับเนื้อกับตัวสำนึกในความผิดที่ผ่านมาในปัจจุบันเนี่ยนะครับกับอดีตที่ผ่านมาอยากจะล้างรู้สึกผิดจริงๆเลยแล้วก็รู้สำนึกผิดกับอัลเลาะห์เข้ากลับไปหาอัลเลาะห์ไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาล้างกับอดีตอันเจ็บปวดออกไปให้ได้หมดเลยด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ใช่ฮะนั้นอดีตจึงไม่ใช่เป็นปัญหาเลยในสิ่งที่ความผิดมาชาอัลลอฮ์พี่น้องนะครับนั่นคือกับเรื่องของอดีตผมมีอีกมุมมองหนึ่งนะครับมุมมองในความอดีตที่เป็นเรื่องของโศกเศร้าคนที่ผิดหวังนะครับคนที่ไม่ได้ดังใจคนที่สูญเสียหลายคนจมปักอยู่กับอดีตอันเจ็บปวดเป็นความเศร้าเรื้อรังเป็นความเศร้าระรังเป็นความโศกระรังอยู่กับเรื่องนี้แล้วก็อยู่กับเรื่องนี้มันทำให้ปัจจุบันเป็นปัจจุบันที่เจ็บปวดยังไม่มุดออนออกมาใช่ปัจจุบันที่อยู่เขาอยู่กับปัจจุบันใช่เจ็บปวดกับอดีตที่ผ่านมาอนาคตก็มืดมนในชีวิตของเขาเนี่ยมันจมอยู่กับจมปลักผมว่าโรคเนี้ย
มันเป็นโรคที่ระบาดอยู่ในมุมกว้างเป็นโรคที่สร้างผลนะครับสร้างผลกระทบกับผู้คนมากมายครับไม่เว้นแต่มุสลิมเรามุสลิมเราก็เป็นโรคเครียดกันเยอะใช่มั้ยครับกับอดีตกับสิ่งที่เกิดขึ้นอดีตคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วเป็นสิ่งที่เรื่องที่ไม่น่าจดจําเป็นสิ่งที่สร้างความปวดร้าวให้กับตนเองเป็นอดีตนะครับนั้นหลายคนเลือกที่จะจมปลักอยู่กับอดีตครับทําให้ปัจจุบันนี้เรื้อรังของความเศร้าครับกับความโศกซึ่งเป็นสิ่งที่มันค้านกับอะกีดะห์หลักศาสนาเราครับต้องระวังนะตรงนี้ใช่ต้องระวังต้องระวังนั้นเดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าในอดีตที่ผ่านมาเราจะแก้ไขได้ยังไงแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นอดีตอันเจ็บปวดนี้เรามีวิธีที่จะให้อดีตนี้กลับกลายเป็นตัวคูณให้คนได้รับความสำเร็จความสุขมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวซ้ำไปโอ้โหชาลอพี่น้องครับก็อยากฝากในเรื่องที่ท่านอาจารย์ได้นำหยิบยกมาเหตุการณ์ในสมัยของท่านรอซูลนะฮะของชายผู้นี้ที่ชอบขโมยผ้ากระฝันนะฮะแล้วก็ข่มขืนจะข่มขืนศพเนี่ยครับพี่น้องสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับลองดูนะครับว่าขนาดท่านรอซูลนะฮะเห็นเจอความผิดเนี่ยโกรธโกรธจริงนะฮะจนชายคนนี้เสียอกเสียใจเสียชีวิตเลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ก็มีวะฮีลงมาหาท่านรอซูลนะฮะเพื่อจะบอกว่าพี่น้องลองดูนะฮะมนุษย์บาปขนาดไหนแต่ก็ยังได้ความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์พักบัตพี่น้องหันกลับมานะครับอินชาอัลเลาะห์เรามาเริ่มต้นใหม่และเราในฐานะมนุษย์ถ้าเห็นใครพี่น้องเราทำความผิดอย่าได้ซ้ำเติมเขาอย่าได้ทำร้ายเขาโดยทางอ้อมพยายามจูงมือด้วยกันแล้วเดินไปด้วยกันกับเขานะครับเดินพยุงกับเขาขึ้นมาให้ได้อินชาอัลเลาะห์บางสิ่งนะครับพี่น้องฮะไม่ควรจำถ้ามันทำให้ใจเจ็บนะฮะแต่บางสิ่งก็ควรจะเก็บถ้าเป็นความเจ็บที่น่าจำนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้เรา2คนจากลากันก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์